คุณผู้ชมคะช่วงนี้พาไปชมเพลงแรปกันสักหน่อยนะคะเป็นผลงานของทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจับทำขึ้นมาเพื่อที่จะรวมพลังให้วัยรุ่นช่วยกำหนดอนาคตประเทศไทยนะคะซึ่งก็อยากที่จะให้คนไทยนี่แหละค่ะมั่นใจในฝีมือมั่นใจในสมองของคนไทยด้วยกันเองกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในทุกสาขาอาชีพนะคะเพลงและเพลงนี้มีชื่อว่า Thailand 4.0 เพราะนวัตกรรมทำให้ไทยสู้ได้ไปฟังกันก่อนค่ะอย่ามัวแต่นักข่าวเราลุกขึ้นลุกขึ้นอย่ามัวนั่งถอนอกถอนใจทำใหม่จัดไปให้ว้าวขึ้นว้าวขึ้นอย่าโลกเปลี่ยนแล้วก็ปรับให้มันทันคิดใหม่ทุกๆวันสร้างมันขึ้นสร้างมันขึ้นแดกอยากเท่อยากสวยอยากรวยไม่มีหมูในอวยก็ทำขึ้นทำขึ้นทำมันขึ้นมาดิตัวเราลูกเราหลานเราไม่น้อยหน้าใครเขาถ้าโลกเรากว้างขึ้นเว้ยลูกมะพร้าวที่เคยครอบครองไว้ลองยกมันออกไปสว่างขึ้นสว่างขึ้นคนไทยเก่งๆมากมายขอแค่รวมเป้าหมายแดงขึ้นแดงขึ้นแค่เปลี่ยนออกมานอกกะลาใครที่บอกว่าเราบ้าได้โยกกันแต่เช้าโยกมากได้โยกกันแต่เช้าเลยนะคะนั่นก็เป็นเนื้อหาในบางช่วงบางตอนของเพลง Thailand 4.0 เพราะนวัตกรรมทำให้ไทยสู้ได้ซึ่งทางนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็บอกว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้แต่งเพลง Thailand 4.0 เป็นเพลงแรปเพื่อที่จะบอกถึงความเป็นไทยที่มีของดีและการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งคนไทยต้องมีนวัตกรรมเพื่อไปสู้กับประเทศอื่นขอให้มีไอเดียกล้าลองนะคะสู้ได้อยู่แล้วสำหรับประเทศไทยการที่รัฐบาลทำเพลงแรป Thailand 4.0 ขึ้นมานี้นะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงวิทย์บอกว่าไม่ได้ต้องการที่จะดันออกมาสู้กับเพลงประเทศกูมีเพียงแต่ว่าจังหวะในการปล่อยเพลงสู่สาธารณะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันโดยรัฐบาลต้องการสื่อสารกับประชาชนด้วยทำนองเพลงแรปเพื่อให้ประชาชนเห็นและรับรู้ในสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอีกด้านหนึ่งนะคะโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะตอบโต้ใครแล้วก็สำหรับเพลงนี้นะครับ Thailand 4.0 ก็เผยแพร่ผ่านทุกช่องทางนะครับทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับมียอดการเข้าชมหรือว่ายอดวิวใน YouTube เนี่ยประมาณ1ล้าน2แสนวิวแล้วนะครับอุ้ย3วันเองนะคะ2วัน2วัน3 4 5 2วันเอง2 3วันแหละ2 3วันน่ะนะคะส่วนในวันนี้นะคะจะนำเพลงนี้ไปเปิดในงานที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะไปพบปะประชาคมวิจัยจากภาครัฐเอกชนและมหาวิทยาลัยที่ทำเนียบรัฐบาลจะมีชาวมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า500คนมาร่วมงานเพื่อมอบสมุดปกขาวการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเอาเพลงนี้เนี่ยไปเปิดในงานนี้ด้วยก็เมื่อกี้ผมลองเซิร์ชแล้วนะครับง่ายมากเซิร์ชเข้า YouTubeแล้วพิมพ์คำว่า Thailand 4.0 นะครับอยู่บนสุดเลยขึ้นสุดเลยขึ้นสุดเลยนะครับเพราะว่ายอดวิวเยอะจริงๆนะครับคุณผู้ชมถ้ายังไม่มีโอกาสฟังหรือว่าเมื่อกี้ฟังแล้วอยากจะฟังเต็มๆใหม่นะครับก็ฟังได้ไม่ยากนะครับแค่เพลงแค่เข้า YouTube เท่านั้นนะครับไปหัดร้องด้วยนะคุณเออดีจังหัดอยู่กันหัดอยู่นะครับตอนนี้ดันยังได้แค่ท่อนเดียวอยู่ท่อนแรกท่อนแรกโจโจสวัสดีประเทศไทยยังได้อยู่ยังได้อยู่